แล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินส้มตำปลาหมึกนะคะนี่ผักหลังบ้านผักเหี่ยวมากเลยต้องรีบกินนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะอยู่หลังบ้านนะคะวันนี้พามากินส้มตำเนาะเป็นส้มตำลูกสวีทนะคะลั่นตูนนั่นเองแล้วก็มีนี่เลยนะคะปลาหมึกเป็นแบบนี้นะคะดูผักหลังบ้านมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะต้องรีบกินนะคะอันนี้เป็นหอมโทนมันจะเปรี้ยวหวานๆมีเรดิชด้วยหมดเดิมแมวมองโปนมาหุบห้องคณีนกร้อยไปเตียงกันไหนขนมจีนผักปลูกเองต้องรีบกินนะมันเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นไหมกินไม่ทันมันเยอะเกินอ่ะกินไม่ทันนะใส่น้ำปูด้วยนะแมลงวันเด้ออย่ามาเด้อวันนี้ใส่คิงด้วยนะคะปลาหมึกเนี้ยมันเหมือนของปลอมเนาะดูตื่นตั้งแต่เช้าไปล้างรถนะคะอาทิตย์หน้าเปิดเรียนแล้วอะอยู่บ้านว่างจนหลายเดือนเลยตั้งแต่โควิด6เดือนอะมิวได้ไปดูข่าวอะไรนะที่คนมาหลอกขายจับฉลากอะหลอกให้คนแก่พวกตอกแก๊สอะไรนะแม่มิวนะเคยโดนหลอกนะดูข่าวเฮ้ยมันเหมือนตอนแม่เราเลยสมัยนั้น10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม.2มันมาเป็นแบบเป็นแก๊งนะแต่มาผู้ชายกับผู้หญิงให้หลอกจับฉลากฉลากละ1บาทพอจับปุ๊บแม่มิวนะคะจับได้ที่ตัดไม้เลื่อยบอกว่าเปลี่ยนเลยเอาเตาแก๊สพอแม่หมิวว่าโอเคคิดว่า1บาทไงก็เลยพากันเล่นอะไรเงี้ย
พอเล่นปุ๊บบอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่ม 2,000 บาทเอ้าพากันงงเลยมันได้ตังค์ปุ๊บนะคะมันรีบวิ่งขึ้นรถเลยนะคะเผ็ดนะเผ็ดคิงหากินง่ายเนาะแบบกับคนแก่อะไรเงี้ยนะคะแถวบ้านเราเนาะลูกหลานไม่อยู่บ้านก็โอ้โหโดนหลอกเงินนะพ่อหมิวเหมือนกันเขาเอาโทรทัศน์มาให้ผ่อนโทรทัศน์ทำซุงอ่ะแบบ14นิ้วอ่ะไปซื้อไม่ถึงหมื่นนะคะตอนที่เราไปดูนะคะอันนี้บอกว่าให้จ่ายเงินเกือบ 30,000 อ่ะผ่อนตอนซื้อให้แล้วไฟฝนมันตกนะคะเลยเสียก็เลยแกก็เลยไปผ่อนนั้นใหม่อ่ะตอนที่หมิวมาฟินแลนด์แล้วนะคะแกมาบอกว่าเนี่ยผ่อนทีวีนะอะไรเงี้ยเกือบ 30,000 พอเราไปดูตอนเรากลับไทยนะคะเราไปดูราคาไม่ถึง 10,000 อ่ะประมาณ 7,000 6,000 อะไรเงี้ยชิ้นละคำนะปลาหมึกพอละครั้งกินไหมล้างรถนะคะพากันไปล้างรถเนาะเขากินเบอร์เกอร์นะหมิวไม่กินกินเบื่อแล้วอ่ะเบอร์เกอร์เคบับพิซซ่าอะไรเงี้ยกินไปก็เบื่อเดดิดกินไม่หมดอิ่มโอ้โหเสียงดังมากสุดท้ายแฟนเหรอนี่โอ้โหกินเสร็จก็ต้องไปล้างครัวอย่างเงี้ยนะคะเก็บถ้วยเก็บจานละ
หมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเกลี้ยงเลยก็เหลือเรดิทนะกินไม่หมดนะคะอิ่มมากนี่ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเหมินด้วยนะคะเจอกันใหม่เนาะตัวไฮเดอร์แม่บางปูยังไงก็นึมมะหุบนี่บทลองปลาหมึกยังไงเนาะตัวไปแล้วจ้า